ดารานุ่มเพิ่งเข้าใจคำว่าคิดถึงทุกลมหายใจหลังต้องห่างแฟนนิววงศกรโพสต์คลิปซึ้งอวยพรวันคล้ายวันเกิดหวานใจอย่างนาวทิสานาถที่ตอนนี้เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียโดยหนุ่มนิวร่ายความในใจผ่านตัวอักษรว่าความคิดถึงกำลังทำงานมันทำหน้าที่ของมันได้ดีมากเลยคิดถึงทุกลมหายใจมันเป็นยังไงเพิ่งเข้าใจก็วันนี้แหละขอให้การเดินทางของหนูไปถึงเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้เร็วๆทุกอย่างกำลังเดินทางไปตามที่มันควรจะเป็นมีความสุขกับทางที่หนูเลือกเดินนิวคอยดูและพร้อมสนับสนุนทุกสิ่งที่หนูเลือกเสมอนะน่าเสียดายที่วันเกิดปีนี้นิวไม่ได้อยู่ด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะดุ๊กดิ๊กดูแลสุขภาพดีๆกินของดีๆกินวิตามินด้วยอย่าประหยัดจนเสียสุขภาพเด้อและพยายามกินผักบ้างนะตั้งใจเรียนขอให้ได้ทำในสิ่งที่ชอบแต่อย่ากดดันตัวเองมากเกินไปเราเกิดมาเป็นตัวเราเองไม่ได้เกิดมาเป็นตัวอย่างให้ใครเป็นตัวเราดีที่สุดแล้วคนอื่นจะไม่เข้าใจเราก็ไม่เป็นไรแค่ครอบครัวเพื่อนๆคนที่เรารักและคนที่รักเราเข้าใจก็พอรักตัวเองให้มากๆรักษาความเป็นตัวเองเอาไว้เพราะว่ามันน่ารักมากๆแล้วก็อย่าหยุดเต้นรักหนูนะรู้ว่าอยู่ได้แต่ก็เป็นห่วงอยู่ดี #happybirthday #nowtisanath 0505 23@nowtisanath